สำรวจโลกอังคารที่6มิถุนายนพบกับออกเดินทางสู่ใจกลางป่าช้างไม่สามารถขับเหงื่อหรือหอบดังนั้นเพื่อช่วยให้ตัวเย็นลงพวกมันจึงต้องอาบน้ำทุกวันตัวผู้จะเข้าฝูงก็ต่อเมื่อตัวเมียเป็นสัตว์และพร้อมที่จะผสมพันธุ์เท่านั้นช้างตัวผู้ตัวนี้มีงาข้างเดียวแต่ขนาดและลักษณะทำให้มันได้รับความยำเกรงมันกำลังตรวจสอบดูว่าตัวเมียตัวไหนพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV